ครับผมได้ใช้สิทธิ์บริษัทโค้ดโมบายนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาต่อกัน UI เกี่ยวกับพวกบัตตอนนะครับปุ่มนะครับก็เบื้องต้นก่อนเนี่ยนะครับเจ้าตัว layout เนี่ยผมว่ามันเริ่มเยอะละนะครับมันจะดูอึดอัดผมก็จะทำการ backup ไว้เหมือนเดิมนะครับโดยการกด highlight command c command v นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว backup app อันที่3แล้วกันโอเคนะครับแล้วก็ผมกลับมาที่แอปธรรมดาแล้วก็ล้างไพ่ทิ้งก่อนนะครับมันจะได้ไม่เยอะมากก็ rnf ครับโอเคอันนั้นผมก็จะทำการเขาเรียกว่าเพิ่มบัตตอนเข้าไปที่ตรงบริเวณนี้นะครับโอเคผมเพิ่มบัตตอนไปเรียบร้อยแล้วในเบื้องต้นก่อนนะครับผมก็จะทำการใส่ตัวสไตล์เข้าไปอย่างนี้นะครับในการใส่สไตล์แล้วก็ให้ flex เป็น1นะครับแล้วก็ทำการใส่ background ดีไหมผมคิดว่าไม่ใส่แล้วกันนะครับอาจจะใส่ justify content นะครับ ให้มันอยู่ตรงกลางแล้วก็ตัว align item นะครับให้อยู่ตรงกลางเหมือนกันจะได้เห็นปุ่มนะครับเอาล่ะผมจะทำการใส่ปุ่มเข้าไปนะครับก็คือ button ใส่ tag ปิดนะครับปุ่มนี้มันจะไม่เหมือนกับปุ่มใน HTML นะครับชื่อปุ่มเราใช้ title ครับแล้วก็เท่ากับสมมติผมเป็นคำว่า click นะครับมี one เราสามารถดับ event ของการ click ได้ในการพิมพ์คำว่า on press ครับon press นะครับเท่ากับวงเล็บเปิดปิดครับในเคสนี้การดักอีเวนต์เราจะต้องใช้เป็นลักษณะทำเป็นเหมือนกับตัวเขาเรียกว่า delegate object บางทีเรียกว่า callback syntax โดยใช้จะเป็นเขาเรียกว่า lambda code ในการใส่วงเล็บเปิดปิดครับเท่ากับแล้วก็เครื่องหมายแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่เขาเรียกว่า instruction หรือคำสั่งเข้าไปในกรณีที่เรามีคำสั่งเดียวเราก็ใส่ได้เลยตัวอย่างเช่นผมแค่ต้องการให้มัน alert นะครับบอกว่า hey นะครับเอาล่ะผมจะทำการ refresh นะครับก็จะมีปุ่มละกดครับเฮ้ยก็จะปรากฏขึ้นมาละทันไหมเฮ้ย นะครับถ้าเกิดผมต้องการให้มันทำอื่นด้วยล่ะนะครับนอกจากเฮ้ยตัวอย่างเช่นผมมีเขาเรียกว่าความต้องการที่จะให้มันเฮ้ยสองเฮ้ยนะครับผมจะทำงี้ได้ไหมก็เฮ้ยหนึ่งนะครับแล้วก็นี่เข้าไปแล้วก็เฮ้ยสองคำตอบคือไม่ได้นะครับอย่างแรกก่อนผมจะลองไม่ใส่ดูได้ไหมก็ไม่ได้นะครับในกรณีถ้าเกิดเราต้องการให้มันมีเขาเรียกมากกว่า1 instruction นะครับเราต้องมีการใส่เครื่องหมายปิกาเปิดนะครับปิกาปิดเอาล่ะผมจะใช้วิธีการโคลนนะครับมาอีกชุดหนึ่งแล้วก็ใส่เป็นคลิปมี2นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเราต้องใส่ปิกาเปิดเข้าไปแล้วก็ปิกาปิดเข้าไปนะครับแล้วนั้นเราสามารถใส่ semicolon นะครับแล้วก็ alert จริงๆจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะครับไอ้ semicolon เนี่ยแต่ผมใส่ไว้ก่อนเพราะมันอยู่บรรทัดเดียวกันแล้วค่อยจัด format ครับอันนี้มันจัด format ละก็คือแบบนี้เนี่ยจะสามารถรองรับการใส่ชุดคำสั่งหรือ instruction เนี่ยได้มากกว่า1ตัวโดยการใส่ปีกานะครับบ่อยครั้งที่เราจะเจอว่าใส่ปีกาไม่ใส่ปีกาเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นแค่ตัวเดียวเราไม่ต้องใส่ปีกาครอบก็ได้เอาล่ะผมก็จะทำการมา refresh นะครับก็กดเฮ้2นะครับแล้วเฮ้1ล่ะรู้สึกอันนี้ผมกดถูกตัวป่ะนะครับรู้สึกมันจะขึ้นแต่เฮ้2นะครับเฮ้1จริงก็ขึ้นแหละแต่ว่าผมเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นที่เจ้าตัว alert นั่นแหละมันเลยทำให้มองไม่เห็นผมขออนุญาตเป็น pin lock แทนละกันก็ ผมสามารถทำการใส่ pin lock ได้นะครับในการ console นะครับ .lock แล้วก็ใส่คำว่าเฮ้1ไปแล้วกันนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็เฮ้2นะครับเงี้ยนะครับก็ผมขออนุญาต run refresh ใหม่นะครับกดชั่วบางคนบอกล็อกอยู่ไหนนะครับในเคสนี้คุณสามารถดูล็อกผ่านตัว metro ได้นะครับก็จะเห็นว่ามีเฮ้1เฮ้2นะจะกดคุณดูนะครับก็ชั่วนะครับเห็นนะก็จะขึ้นมานะครับอันนี้คือกรณีการดักการคลิกที่มี2ชุดนะครับคือบัตตอนคราวนี้ผมรู้สึกว่ามันอยู่ติดเกินไปนะครับผมก็ทำการใส่อะไรสไตล์แต่ผมรู้ดีว่ามันจะไม่สำเร็จนะครับก็ใส่ margin top เข้าไปนะครับก็คือด้านบนนะครับเอ๊ะทำไมมันไม่ได้นะครับรู้สึกว่าของใหม่มันจะฉลาดขึ้นแหละคือผมคาดหวังว่ามันจะต้องไม่เจออยู่ดีแหละนะครับก็ในเคสนี้เนี่ยที่มันไม่ได้ก็เพราะว่ามี UI บางอย่างนะครับใน React ที่มันไม่รองรับการทำสไตล์หนึ่งในนั้นคือพวกบัตตอนนะครับถ้าเกิดคุณต้องการจะทำอะไรบางอย่างที่เหมือนทิ้งระยะช่องไฟระหว่างบัตตอนคุณมี 2-3 เทคนิคนะครับอย่างแรกก่อนเทคนิคแรกคือคุณใส่สไตล์เข้าไปในบัตตอนไม่ได้ใช่ไหมครับคุณต้องทำอย่างนี้ครับในการสร้างวิวขึ้นมานะครับโชคดีที่มีวิวอยู่แล้วถูกป่ะนะครับคุณก็สร้างวิวขึ้นมาแล้วก็
ใส่สไตล์เข้าไปที่วิวแทนนะครับก็อาจจะให้สัก24นะครับโอเคเข้าใจว่าในเคสนี้ผมน่าจะใส่อะไรบางอย่างไม่ครบนะครับไตเติ้ลวิดนะครับขอดูนิดนึงนะครับmust be render text นะครับผมอ๋อทีครับผมใส่ผิดตำแหน่งผมใส่ในตัวบัตทอนผมใส่ระหว่างบัตทอนนะครับเอบัตทอนผมทำไมมันหายไปตัวหนึ่งล่ะเหมือนจะหายไปตัวหนึ่งใช่ไหมขออนุญาตเอากลับมาก่อนนะครับมันผมจะงงๆตัวเองนิดนึงโอเคผมต้องใส่ตำแหน่งนี้นะครับบัตทอนโอเคผมขออนุญาตจัดฟอร์แมตนิดนึงนะครับเอาละคราวนี้น่าจะได้ละก็เห็นว่ามันทิ้งช่องไฟละเห็นไหมนะครับอันนี้ก็ได้เลยอีกเทคนิคนึงครับผมจะทำการโคลนบัตทอนตรงนี้มาขออนุญาตไปด้านบนแล้วกันนะครับแล้วก็ใส่คลิก3เข้าไปนะก็จะเห็นว่าตัว3กับตัว2มันอยู่ชิดกันนะอีกเทคนิคนึงก็คือการใช้วิวครอบครับอันนี้เราจะสามารถกำหนดมาร์จิ้นได้รอบได้เลยนะครับก็เอาวิวเนี่ยนะครับครอบอย่างนี้เข้าไปนี่คือเทคนิคนึงแล้วก็ใส่สไตล์นะครับผมก็จะมาร์จิ้นนะครับ ท็อปที่ระดับนี้นะครับเช่น24เหมือนเดิมนะครับก็จะเห็นว่าผมก็สามารถใช้วิวมาครอบได้เช่นเดียวกันแต่เทคนิคของตัวนี้จะมีข้อดีที่ว่าผมสามารถที่จะใส่ margin padding รอบด้านได้เลยนะครับใส่อะไรครับเช่น margin เล็บด้วยนะครับเล็บสัก24เดี๋ยวเราจะเห็นว่ามันก็อาจจะเอียงมานิดนึงทันไหมนะครับแต่ว่าผมเลือกที่จะไม่ใส่แล้วกันนะครับเอาล่ะนี่คือเทคนิคกับอีกเทคนิคนึงคือการใช้วิธีการสร้างปุ่มแบบที่เขาเราทำขึ้นมาเองนะครับคือไม่ได้ใช้ปุ่มอย่างที่คุณเห็นเนื่องจากว่าเราไม่สามารถทำสไตล์ได้เนี่ยดังนั้นบางทีเราจะเปลี่ยนแบ็กกราวด์แบ็กกราวด์เนี่ยจริงๆก็เปลี่ยนได้แต่ค่อนข้างลำบากนะครับเราก็จะเห็นภาพว่าอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหานะนะครับในการที่เราจะทำปุ่มในแบบที่เราต้องการหรือทิ้งช่องไฟมันก็จะมีตัวนึงครับมันชื่อว่า touchable นะครับTouchable จะมีหลายชนิดนะครับผมจะสอนชนิดที่เป็นคำว่า Opacity ก่อนนะครับซึ่งมันเป็นตัว UI ที่ใช้ในการสร้างพวกปุ่มนั่นเองนะครับพูดง่ายคือเราสามารถทำให้ตัว Text เนี่ยสามารถดักการคลิกได้แล้วก็มีระบบ Feedback อารมณ์เหมือนกับมี Hover พวกเนี้ยนะครับคล้ายอย่างนั้นนะครับโดยตัวนี้แต่ว่าผมอาจจะยังไม่พูดในคลิปนี้เดี๋ยวจะพูดในคลิปหน้าละกันนะครับแต่ว่าก่อนที่จะจบคลิปนี้ไปเนี่ยจริงๆเดี๋ยวผมพูดในคลิปหน้าคลิปนี้ละกันผมจะรันให้คุณเห็นภาพว่าไอ้บัตตอนที่คุณเห็นตรงเนี้ยเวลาคุณไปรันอยู่บน iOS เนี่ยมันจะได้บัตตอนที่เค้าเรียกว่ามีหน้าตาอิง based on look and feel ของระบบ iOS มันก็จะไม่ใช่อย่างเงี้ยบางครั้งเนี่ยมันจะส่งผลทำให้งานดีไซน์เราอ่ะมันไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดเพราะเราดีไซน์ว่าโอเคปุ่มเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างนี้นะแต่พอเป็น iOS เนี่ยมันจะเป็นแนวแฟลตนะครับก็ไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาพูดกันว่าเอ๊ะเราจะแก้โจทย์นี้ยังไงเพื่อใหแอปเราเนี่ยมันมีดีไซน์ที่ออกมาเป็นแนวทางเดียวกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ